เป็นมันส้นเผายังส้นเผายังส้นเผาม่วงวะโอ้บุกกองครับบุกกองบุกกองขอบใจจ้ะร้านซาโน่นี่ขายยังไงก็มีพวกอาหารตามสั่งแล้วก็ซินดาซินดาเนาะอาหารตามสั่งซินดามีพวกต่ำบุกสิเนาะอาหารตามสั่งฟังกันน้ำส้มตอนนี้เฮาอยู่ที่บ้านน้ำย้อนพาเบาภูมิเนาะแม่โคงออนทัวร์มาเที่ยวมาส้มบ้านเพื่อนแล้วก็มาเที่ยวส้มวิถีชีวิตอยู่แถวๆบ้านนี่และตอนนี้เฮาอยู่ที่ห้านสินดาลเนาะเป็นสินดาลโลน้ำย้อนโอ้เพิ่นเปิดวันนี้เฮามาเบิ่งเราเบิ่งเนาะเพราะว่าจุดนี้ก็เป็นจุดมุมสูงที่สามารถแนมเห็นวิวขังลุมได้สบายดีขายยังไงเนาะมีลาบมีก๋วยปะมียังไงฮะกินอาหารตามสั่งไหมเนาะอาหารตามสั่งก็ได้เจ้าขายที่นั่นขายที่นั่นตอนนี้เจ้าอ๋อตามสั่งวะตามสั่งก่อนนะเจ้ามียังขายได้ไหมคะมีหลายแนวมีเมนูของเจ้าเนาะจำเมนูอ๋อวันนี้เราซิมอาหารของสาวบ้านทำยนต์ไปดูเองเมื่อเคยมาแต่ดนแล้วสบายดีไหมคะสบายดีสบายดีมียังไงขายแม่ค้าขอร่วมมือด้วยแม่ค้าสบายดีแม่ค้าเสียงเนาะน้องน้องสาวน้องสาวน้องบ้านน้ำยนต์กับเป็นแม่ค้าจะเข้าสู่ทีมของคลิปนี้ครับร้านน้องน้องร้านสาวน้องนี่ขายยังไงก็มีพวกอาหารตามสั่งแล้วก็ซินดาซินดาเนาะอาหารตามสั่งซินดามีพวกต่ำบุกสิเนาะอาหารตามสั่งฟังกันโอ้มีฝือปะเปิดจำนวนไอ้เอาฝือเปิดจำนวนเดี๋ยวเดี๋ยวเขากินฝือสาวน้องครับพี่น้องซินเบิ่งของรสชาติแซ่บคือซินเบิ่งของรสชาติแซ่บคือสาวงามบ้านน้องยอดสุดจิตวันครับพี่น้องขอบคุณเจ้าอย่างเจ้าเอาเฟอร์กับเอาเฟอร์น้ำกันเจ้าโดยเอาเฟอร์3ถ้วยเลยก็ได้โดยเจ้าเป็นคนเฮ็ดวะแม่จะหาไปให้โอเคให้แม่ว่าคุณน่ะเป็นแม่เจ้าเดี๋ยวให้สาวน้องเป็นคนปรุงสุกินมื้อนี้นะเจ้าโอเคเจ้าคิดเฟอร์น้องมื้อนี้ท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านน้ำย้อนที่จริงเฮาจะกินชินดาดก็ได้น้องห้องน้ำกันมีคือกันชินดาดก็มีหรือคิดเฟอร์ก็ได้เอาแบบกินง่ายๆเนาะกินเฟอร์ชมวิวขังลมด้วยท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านน้ำย้อนโอ้นี่ก็เจ้าคืออยู่นี่มันจะเป็นเหวเนาะเป็นเหวสั้นลงไปแล้วก็เจ้ามาปุ๊กอาคารอยู่ก็คือตั้งเสาขึ้นมาแต่ว่าด้านหน้านั้นด้านหน้าคือมันจะเพียงกับหน้าทางเลยโอ้วิวมุมนี้ถือว่างามหลายเด้อข้างลุมจะเป็นอ่างเก็บน้ำแล้วก็สามารถได้เห็นบริษัทเมืองแฮอยู่ที่เซตสมบูรณ์ได้วิวสวยงามหลายก็จะมีมุมให้นางหลินเรียกว่าถ่ายรูปได้ซินดาดบุฟเฟ่ซินดาดบุฟเฟ่ซินดาดบ้านน้ำย้อนท่านผู้ชมนี่คืออาหารที่เราสั่งมากินตอนเที่ยงเลยเนาะอยู่ที่บ้านน้ำย้อนก็มีทอดดุกขางหมูแล้วก็ตำบักหุ่งเนาะกินง่ายๆเนาะข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวครับเบาภูมิลองซิมเบิ่งเป็นในใดอาหารอยู่ที่บ้านน้ำย้อนเนาะทางไปแขวงไซสมบูรณ์มีค้างามอาหารกระแซ่บครับพี่น้องสาวงามบ้านน้ำย้อนร้านอาหารเนาะตอนน้ำเวียดนี่ขายอาหารตามสั่งแล้วก็ตอนแรกขายซินดาอยู่ติดกับโรงงานผลิตพ่นบ่อเห็ดทองแดงเลยครับพี่น้องเวียดมากกับซิมไรเดอร์ขอบใจรสชาติเดือดเลยเอากินกินหมูก่อนกินหมูก่อนเดี๋ยวบ่ได้ว่าย้อนหรือว่าดีแซ่บดีเลยคือปลาแดกมันแซ่บพี่น้องแซ่บดีมันก็ขนเนี้ยวเสียบน้องประพุ่มเนาะ
ด้วยก็ดูข้างครับการเดินทางของเขายังบ่สิ้นสุดท่านผู้ชมเมื่อกี้เฮากะกินข้าวอยู่ที่ห้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ที่บ้านน้ำย้อนตอนนี้พาบ่าวภูมิมาแวะที่ตลาดนี่เป็นตลาดบ้านน้ำย้อนข้างในจะมีการขายสินค้าประเภทต่างๆเนาะเป็นเครื่องปลูกของฟังแน่เป็นหมักแตงโอ้หมักแตงก็หลายเนี่ยแถวนี้เป็นขนมใส่ช็อกโกแลตเขาเรียกว่าขนมอย่างเงี้ยบ่าวภูมิกำลังเก็บภาพบรรยากาศเนาะซื้อขนมหัวจับเนื้อดิ่งเลยแล้วกับเดี๋ยวซื้ออาหารที่บ้านน้ำย้อนครับเอาบอเทอรี่ครับเอาเอาเอาเลยจะเอาเลยดิขนมซื้อยังก็ขนมหน้าแตกขนมหน้าหน้าแตกหน้าแหกหน้าแตกดีมากเลยครับขนมทอดขายหลายๆเลยขนมหน้าแตกใส่ช็อกโกแลตขนมหน้าช็อกโกแลตหวานหวานหอมหอมรสชาติดีข้าวไรข้าวไรอันนี้เป็นไส้นมอันนี้มันจะมีสองไส้มีไส้ช็อกโกแลตก็ไส้นมด้วยขวดมีขวดมีผักพัดไอ้ผักปาดขนมเก่ามีลายสนิทเนาะมีลายสนิทขนาดเลยหนึ่งเตะได้เตะอีกก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งแซ่บดีใส่ช็อกโกแลตใส่ช็อกโกแลตก็ได้พันกิโลขายถึงก็ไม่ค้านเนาะแต่เบิ้งนี้เลยบวกเกิน3 บาทถึงน้องเลยที่ใส่นี่คืออาหารที่ตลาดบ้านน้ำยนต์ครับที่เรืองอนุวงศ์ครับโอ้ใส่ใส่เนี่ยสมัยการทางในของตลาดครับเจ้ากินกันบ้างอเมริกาซีโรเฮสซีโรตีไออาบอนโดนพันกี่ตัวอาบอนโดนพันกี่เป็นกี่ปีเลยเดี๋ยวพุ่มทีมสาไทยเนี่ยทีมสาไทยโอ้ทีมสาไทยไปแล้วเลยนี่จะเป็นร้านสาวบ้านน้ำย้อนขายพบกับทีมสัตว์ลาวอันนี้ทีมสัตว์ลาวเด้อนำทีมสัตว์ไทยอันนี้มาเท่าไรเนี่ยมาเท่าไรเนี่ยมาเท่าไรเนี่ยหาพันบ่ซื้อคิงซื้อคิงเป็นนั่นส้นเผายังส้นเผายังส้นเผาม่วงวะอ๋อเป็นกล้องครับเป็นกล้องขอบใจจ้ะกล้องนะครับขี่ก็เป็นเลยสื่อคิงละสื่อคิงเมื่อเห็ดกินปลูกเองบ่เนี่ยปลูกเองวะซื้อมาขายชุดนี้เพิ่นจะขายหมักแตงนะพี่น้องหมักแตงเนาะเบิ่งหมักแตงงามแถวหมักแตงเนาะขายกิโลเท่าไหร่ฮะมักเกี่ยวมะโอ้สิบพันกล่องสิบพันอ๋อสามหน่วยสิบพันสามหน่วยนี่สี่พันก่อนวะก่อนค้ากับค้ากับสีแวร์สื่อก่อนยังเดินทางไปแขวงอีกมันหนักมันมีอยู่มุมสูงครับลงจากบ้านน้ำย้อนอยู่สื่องานตรงนั้นที่เห็นข้างหน้าก็เป็นโรงงานผลิตโบแฮอากาศเลยครับพี่น้องข้างหน้าคือเป็นทางที่เราจะไปเห็นบ่เส้นทางเห็นบ่ป่าคุณนะคือเส้นทางที่ไปเมืองอนุวงศ์บ่ครับแมนๆนั่นเลยขึ้นจอมปูนั่นเลยต้องขึ้นเขาไปเรื่อยๆเนาะแมนแล้วนั่นเลยสุดยอดเป็นวิวอลังการเลยครับโรงงานขุดเมืองขุดบ่อเฮทองเองพี่น้องที่เมืองอนุวงศ์ครับย้อนมาสิบ้านเนาะบ้านน้ำย้อนจุดขังลุมที่เขาจะไปกับจองจุดขังลุมที่เขาจะไปกับสิพานบ้านน้ำโมบ้านน้ำโมเนาะบ้านน้ำโมก็เป็นบ้านหนึ่งที่ติดกับโรงงานนี่คือกันโดย
รั่งคนเรื่องแต่คือสิ่งที่คุณได้เพราะว่ามันเป็นเขตห่วงห้ามครับมีนานะพ่อแม่หน้าขั้นบันไดแม่ข้างล่างนั่นนะเออมีหน้าขั้นบันไดด้วยครับขึ้นของบริษัทภูเบียที่ซวยสางให้บ้านนโมเป็นถนนปูคอนกรีตอย่างดีเลยถนนข้างนอกมาตรฐานเนาะเนาะหมู่บ้านใหญ่ไปแล้วไงร่างกายเคลื่อนตลายอยู่นี่นี่คือบ้านนำโม่การไข่เกืองไล่หลายเนาะเมียนละจะเลื่อนเนาะบ้านนี้รู้สึกว่าจะเลื่อนกว่าบ้านเมื่อกี้เนาะเมียนละบ้านที่เฮาบ้านน้ำย้อนนะมีศูนย์ขายโฮเว่ยเนาะมีศูนย์ขายโทรศัพท์ด้วยอ๋อบ้านนี้จะเป็นนำโม่จอดกับมีครัวเขาน่าจะเป็นครัวก่อนเนาะซัมมิวกันเขาน่าจะเป็นครัวข้ามน้ำมูเนาะครัวท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านน้ำโม่อยู่ใกล้ๆกับครัวขามน้ำโม่พอดีเนาะเราจะพามาชมภาพบรรยากาศแถวนี้รู้สึกว่าสวยงามหลายก็เลยมาแวะชมแวะเบิ่งจักหน่อยเราอยู่ในมิหารอาหารพร้อมขายน้ำขายยังหูตึงเลยเมื่อกี้ลงครัวมามีน้ำว้านน้ำเนี้ยสวัสดีขอเบิ่งหน่อยเด้อนี่คือวิวจากหาดอาหารแคมน้ำโม่น้ำขุ่นจักหน่อยเพราะว่ามีฝนตกเนาะถ้าว่าฝนบ่ตกเป็นระยะเวลาใดหนึ่งน้ำจะใสขึ้นมาทันทีสวยงามหลายกว่าเป็นครัวเล็กเนาะถือว่าการเดินทางของเฮากะมาเหย่าไกลพอสมควรไกลจะถึงจุดหมายปลายทางคือเมืองอนุวงศ์แขวงเซตสมบูรณ์แล้วเป็นครัวเล็กพี่น้องแต่ถือว่ารถไงรถยังแลนได้ปกติเป็นไดบ่ภูมิงามบ่งามบ่บ่ภูมิก็กําลังเก็บภาพบรรยากาศเนาะพี่น้องให้ FC เพิ่นได้เบิ่งได้ชมส่องแม่โค้งออนทัวร์ได้ๆๆในเสือเพิ่นเขียนให้พร้อมแม่โค้งออนทัวร์แม่แล้วแม่โค้งออนทัวร์นะเข้ากับพามายางควนน้ำหมูท่านผู้ชมจากนี้เขาก็จะได้เดินทางต่อไปที่เมืองอนุวงศ์แขวงเซตสมบูรณ์ติดตามชมการเดินทางของทัวร์รีลาทัวร์ในโครงการทัวร์แล้วก็บ่าวเตะตลอนทัวร์ไปนำกันเด้อมื้อนี้ไปนำกันซ้ำนมซ้ำมุมเดินทางต่อครับ